ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับนะอย่าลืมนะฮะมาติดเมื่อยนะฮะท่านในดิสเนชั่นที่กลุ่มสปอร์ตเลิฟเวอร์ชอบมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปั่นจักรยานหรือการเล่นเซิร์ฟที่เป็นจุดนักเซิร์ฟที่ชอบที่จะมาเล่นเนี้ยไม่ว่าจะเป็นที่หาดเมมอรี่นะคะอันนี้ก็น่าสนใจกับผมนายไทยกิติพรหมงนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงาในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างสูงครับที่ระดับโลกนะครับคือรายการเลอร์แท็บายเตอร์ฟองซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดพังงาทั้ง3ครั้งซึ่งได้มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดพังงาอย่างสูงนะครับซึ่งในการจัดการแข่งยุทธ์ต่างๆนะครับซึ่งมีทั้งหมด9รุ่นมีผู้สมัครเข้าร่วมจำนวน200คนซึ่งในการเตรียมงานและการจัดการแข่งขันได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งในกับผมในนามของคณะกรรมการจึงขอท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมได้รับมอบหมายจากท่านเอกรัตน์ลีเซนท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับให้มาเป็นประธานในการแข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ออฟพังงาประจำปี2566ในวันนี้นะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับเนื่องจากว่าการขับเงินที่จะต้องไปเสียให้กับค่าซื้อยารักษาความดันรักษาโรคเบาหวานนะครับรักษาโรคหัวใจเราก็ได้แข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ออฟพังงาครั้งที่8ณบัดนี้ครับขอบคุณครับต่อไปนะครับจะเป็นการปล่อยตัวของอะไรนะฮะให้ขออนุญาตจากมาเชลแต่ละชุดนะครับนะฮะไม่ฉะนั้นแล้วท่านจะโดน disqualify นะครับไปแล้วก็ยังเยอะฮะเรามีรุ่น A รุ่น B รุ่น C รุ่น D รุ่น F นะการนะเรามีกติกาแล้วจะได้ไม่มีปัญหากันครับเรื่องความปลอดภัยทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะฮะมาเยอะจะดูได้ซีดเหรอครับเราปล่อยรุ่น A รุ่น B รุ่น C ไม่ถามนะฮะไม่มีใครถามนะฮะแต่มารุ่นนี้ระยะในการแข่งขันครับจุดให้น้ำก็มีชุด2 1ของ1ครับมีเยอะครับเยอะหกสิบขึ้นเลยนะฮะพร้อมอยู่18อีก2ท่านนะฮะไปที่เล่นรุ่นนะฮะปั่นตามผู้ชายนะที่3นะครับสันติชัยหมัดแสละนะครับและอันดับที่1นะครับอำนาจยศวัลสุวิทย์จากอู่สุพลภูเก็ตครับว้าวครับโอย30ถึง39ภูเก็ตอันดับที่3สมพศลอยประกาศนะครับอันนี้อะไรนาฬิกาเปล่าหรือว่าเขาเรียกอะไรครับ200นะฮะ